ดือน11น้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะสมครั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือน3แล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำคลองเดือน11น้องให้สัญญาชวนพี่มาหามันขวัญตาในเดือน12พี่เตรียมขันหมากทั้งรับปากไว้จะซื้อทองแต่ความหวังของพี่ก็ต้องพังทลายเหมือนสายฟ้าผ่าคำว่าเดือนยี่ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่โทษเอ่ยน้ำใจน้ำใจสาวชาวบ้านนาช่างเป็นไปได้ดังสายน้ำเจ้าพระยาพอถึงเดือน4เดือน5ลำเจ้าพระยาก็แห้งเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเพ็ญเดือน12พี่และน้องร่วมลอยกระทงแล้วใหญ่เดือนยี่น้องของพี่รักเริ่มถอยลงเหตุฉะนั้นน้ำใจอนุไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี่11น้ำเริ่มไหลนองเพ็ญเดือน12พี่และน้องร่วมลอยกระทงแล้วใหญ่เดือนยี่น้องของพี่รักเริ่มถอยลงเหตุฉะนั้นน้องใจอนงไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี่